ลางเดือนกันยายนนี้กสทช.กำหนดเอาไว้นะคะว่าจะแจกคูปองทีวีดิจิตอลกว่า22ล้านครัวเรือนทั่วประเทศผ่านทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนนะคะซึ่งแผนงานนี้ขณะนี้นะคะกสทช.อยู่ระหว่างพิจารณาและจะคุยเรื่องของการทบทวนราคาคูปองกับทางกสทช.วันพรุ่งนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเวลาเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจขายกล่องก็เริ่มที่จะหาช่องทางในการขายนะคะบางรายก็ไปเลือกใช้วิธีทำการตลาดแบบเข้าหาผู้นำท้องถิ่นติดตามจากคุณพัทรพรตั้นงามค่ะได้ไปเข้าประชุมมาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับซึ่งทางบริษัทการศึกษาก้าวไกลนะครับได้นำหลักฐานมาแจ้งให้ทุกครัวเรือนได้รับทราบกันว่าจะแจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้ฟรีนะครับตามที่ไปประชุมมามันเป็นใบสั่งซื้อหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อเขียนใบจองแลกรับกล่องทีวีดิจิตอลเป็นวิธีการเข้าชุมชนผ่านผู้นำท้องถิ่นของบริษัทแห่งหนึ่งที่อ้างถึงการได้รับอนุญาตจากกสทช.จากนั้นรอเวลาให้ชาวบ้านนำคูปองส่วนลด690บาทที่กสทช.ส่งผ่านไปรษณีย์ในกลางเดือนกันยายนนี้ไปแลกรับกล่องกลับไปอันนี้เราคิดว่ามันเป็นการทำตลาดที่ไม่ตรงไปตรงมาตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพบว่าเอกชนแบ่งค่าหัวคิวให้ผู้วิ่งเต้นหรือในหน้าหรือตัวแทนขายกล่องตามสัดส่วนชื่อชาวบ้านในใบสั่งจองบางจังหวัดให้ใบละ15บาทหรือในกรุงเทพได้ค่าหัวคิวใบละ50บาทแม้จำนวนค่าหัวคิวต่อใบไม่มากนักแต่หากรวบรวมได้จำนวนมากหลายรายชื่อวงเงินก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจำนวนคนการเวลาเราก็สามารถพิสูจน์ได้ที่เขาเขียนมาเนี่ยลองโทรไปก็ได้ว่าเขาจะให้ค่าตอบแทนคุณยังไงเพราะฉะนั้นอย่างเช่นมันมีการให้ค่าตอบแทนกับผู้นำชุมชนนะฮะมันก็สะท้อนว่ากล่องเนี่ยมันมีกำไรจริงเพราะว่ามันสามารถไปให้กำไรในทุกเส้นทางที่จำหน่ายครับเลขาธิการกสทช.ยืนยันว่าบริษัทที่เดินสายขายกล่องและถูกขึ้นบัญชีดำรวมทั้งบริษัทที่ไม่เข้าร่วมโครงการจะไม่มีสิทธิ์นำคูปองไปขึ้นกับกสทช.ได้จุดแรกเปลี่ยนเนี่ยก็จะนำสติ๊กเกอร์ที่เข้าจุดร่วมกับกสทช.ร่วมโครงการกับกสทช.เนี่ยติดอยู่บนคูปองแสดงว่าประชาชนได้มีการใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะนำสติ๊กเกอร์นำคูปองอันนั้นมาขึ้นเงินกับเราที่มีสติ๊กเกอร์ที่เขาร่วมโครงการติดมาด้วยสติ๊กเกอร์นี้จะมีซีเรียลนัมเบอร์ซีรีส์นัมเบอร์หมายถึงว่าเป็นนัมเบอร์ในกล่องของที่เราอนุญาตไปนี่แหละครับมาติดอยู่ด้วยเราก็จะสามารถเช็คจำนวนยอดว่ากล่องเนี่ยมีการรับไปจริงหรือไม่นะครับเพราะว่ากล่องจะต้องรับอนุญาตจากเราเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะโกงหรือกระบวนการที่จะไปขึ้นเงินสดต่างๆเนี่ยก็ยากพอสมควรในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้นะครับคูปองกว่า22ล้าน9แสนใบที่คาดว่าจะได้รับแจกกสทช.ระบุรายละเอียดในคูปองเช่นเลขบัตรประชาชน13หลักและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านคูปองจะถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไทยไปถึงแต่ละบ้านเมื่อได้รับคูปองผู้ที่มีชื่อตามเลขบัตรประชาชนหรือคนรับมอบอำนาจสามารถนำคูปองไปซื้อกล่องได้ที่จุดให้บริการหรือร้านที่บริษัทขายกล่องตามโครงการของกสทช.เมื่อตกลงซื้อกล่องผู้ซื้อจะได้รับสติ๊กเกอร์ระบุเลขหมายกล่องติดไปกับกล่องรับสัญญาณขณะเดียวกันบนคูปองก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดซึ่งเป็นหมายเลขที่ตรงกับกล่องที่ขายไปวิธีการนี้เพื่อป้องกันการนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำหรือเวียนเทียนใบคูปองนอกจากนั้นคูปองกสทช.ใช้เป็นส่วนลดทั้งกล่องรับสัญญาณและส่วนลดซื้อทีวีเครื่องใหม่ผมหนักใจเฉพาะเรื่องที่จะเฟ้นหาผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราซึ่งถ้าเปิดกว้างได้ทั้งหมดผมยิ่งยินดีนะครับแต่เป็นแต่ว่าเปิดกว้างได้ทั้งหมดเนี่ยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจำหน่ายไปแล้วให้กับประชาชนออกไปสัก 500,000 เครื่องนะครับแล้วก็เปิดตูดทิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันไม่ได้มันจะมีปัญหามากกับทางสำนักงานกสทช.สุดท้ายเนี่ยคนที่รับปัญหาก็คือสำนักงานกสทช.ที่จะเป็นคนที่จะเป็นคนเข้าไปดีลในเรื่องนี้ทั้งหมดถูกไหมครับแผนคูปองทีวีดิจิตอลล่าช้ากว่ากำหนดเดิมกว่า4เดือนเพราะถูกทักท้วงเรื่องมูลค่าส่วนลดและการทำประชาพิจารณ์คสช.จึงสั่งชะลอและให้เริ่มกระบวนการฟังความเห็นจนได้ข้อสรุปใหม่ก
กสทช.เพิ่งส่งรายงานให้คสช.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งโครงการจะแจกคูปองรวม 22,900,000 ครัวเรือนใช้กรอบวงเงิน 15,800 ล้านบาทหากคสช.อนุมัติกระบวนการแจกคูปองจะเริ่มได้ตามแผนในเดือนหน้านี้ภัทราพรตั้นงามไทย PBS รายงาน